กระสุนโดนที่ข้างขอบล้อทางด้านซ้ายนะครับมีรอยกระสุนนะครับค่ะและเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นคลิปนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดให้สื่อมวลชนดูนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ค่ะกรณีที่คนร้ายเนี่ยมีการไล่ล่านะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการขับรถตามนะคะซึ่งเป็นแก๊งยาเสพติดนะคะที่มีการไล่ยิงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงด้วยนะคะวันนี้ก็มีการจับตัวได้แล้วแล้วก็นำมาแถลงข่าวที่กองปราบปรามรายละเอียดโดยติดตามกันค่ะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเริ่มจากวันที่4สิงหาคม2516นะครับก็สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงเนี่ยตามนโยบายของกองบังคับการตำรวจทางหลวงและกองบังคับการนะครับมีการออกสืบสวนออกตรวจสอบติดตามในการบนท้องถนนนะครับรวมถึงพวกแก๊งยาเสพติดนะครับซึ่งจะมีมากในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับก็ทางสายตรวจนะครับของสถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่นนะครับบริเวณแถวอำเภอน้ำพองนะครับก็มีการออกวอร์ซีออกตรวจกันนะครับช่วงเวลาประมาณตอนดึกนะครับประมาณ 2:30 น.นะครับไปกันเจ้าที่ตำรวจทางหลวง4นายนะครับก็ได้ขับรถออกตรวจตามปกตินะครับก็พบมีรถพิรุธต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณหลายทางนะครับเป็นรถกระบะแต่งนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของเจ้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยก็มีความเป็นได้ที่จะเป็นมีการเอาผิดนะครับก็เลยพยายามเข้าไปตรวจรถอากาศนะครับปรากฏว่ารถอากาศเนี่ยครับหลบหนีนะครับเจ้าที่ตรวจทางหลวงก็เลยได้ขับตามนะครับตามอยู่ทางรถกระบะก็หนีไม่ยอมจอดนะครับขับรถเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับจำนวน2คันเข้ามาเพื่อเปลี่ยนไปพอสนใจนะครับตามจุดต่างๆที่ทางรถกระบะพาวนไปนะครับเพราะพาวนไปทางในป่าทางในหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นสักระยะนึงเนี่ยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับก็ได้ยิงใส่รถตำรวจทางหลวงนะครับจำนวนประมาณ3-4 นัดนะครับปรากฏว่าเราทราบไปหลังก็คือเข้าไปที่รถทางหลวงได้หนึ่งนัดนะก็แสดงว่าทางกลุ่มคนร้ายเนี่ยเจตนาที่จะยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดกระสุนนัดนั้นเนี่ยเข้ามาโดนเจ้าหน้าที่ในรถก็อาจจะเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้นะครับบริเวณที่กระสุนเข้าเนี่ยก็คือประมาณบริเวณซุ้มล้อหน้าซ้ายนะครับก็เรียกว่าห่างไปไม่กี่เซนติเมตรนะครับก็จะถ้าขึ้นมาสูงอีกหน่อยก็เข้าตัวเจ้าหน้าที่แน่นอนนะครับหลังจากที่เกิดเหตุนะครับเราก็ตามมอเตอร์ไซค์นะครับปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ล้มแล้วก็คนร้ายบนมอเตอร์ไซค์ก็หลบหนีไปรถกระบะหลบหนีไปนะครับทำให้เราตรวจยึดมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวได้นะครับรวมถึงได้ทะเบียนของรถกระบะคันแรกที่หลบหนีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจทางหลวงรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนของภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ตำรวจสภ.น้ำพองนะครับได้ร่วมกันทำการสืบสวนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20 วันนะครับ20 กว่าวันนะครับก็จนสืบทราบโครงข่ายนะครับปรากฏว่าเป็นโครงข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่นะครับของที่แก๊งเป่ากระนวลหลังจากสืบสวนได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็ทราบว่าทางรถกระบะในวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนนั่งอยู่3คนนะครับเราก็ออกหมายจับ2คนหน้านะครับคนขับและคนที่โทรตามเรียกมอเตอร์ไซค์มานะครับส่วนคนนั่งหลังเนี่ยเป็นเยาวชนเดี๋ยวจะดูพฤติการอีกทีว่าเกี่ยวข้องแค่ไหนนะครับส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์มี2คันนะครับคันที่ดูแล้วมีผลมากๆก็คือคันที่ใช้วุธปืนยิงใส่รถเจ้าที่ตำรวจนะครับเราก็ได้ออกหมายจับอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนายอธิชาหรือนายตั๋นนะครับรวมเป็น3คนนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้มีการขอหมายค้นจำนวน10จุดนะครับทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะครับก็ได้จับผู้ต้องหาทั้งหมด
สี่คนนะครับคนแรกนี่คือนายอภิชานะครับจับได้ที่บริเวณสอนอบางสอทงกรุงเทพนะครับก็อันนี้เราส่งชุดนายอภิชานี่คือมือคนขับมอเตอร์ไซค์มือยิงนะครับเราส่งชุดหนุมานเข้าไปทำการจับกลุ่มนะครับโดยร่วมกับตำรวจสอนอบางสอทงนะครับแล้วก็ตำรวจกองปราบนะครับเข้าไปจับกลุ่มรายแรกนะครับรายที่สองคือนายอนันต์หรือนายแอดนะครับก็ซึ่งเป็นคนขับกระบะนะครับจับได้ที่สกลนครนะครับอันนี้เราก็ร่วมกับตำรวจภูธรนะครับตำรวจทางหลวงตำรวจกองปราบตำรวจภูธรส่วนรายที่สามคือนายศักดาหรือนายโอมนะครับอันนี้ไปจับได้ที่เกาะสีชังนะครับทุกคนแยกย้ายหลบหนีนะครับเราเคสนี้เราร่วมกับตำรวจน้ำนะครับแล้วก็ร่วมกับตำรวจเกาะสีชังนะครับทุกตำรวจทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปราบปรามแก๊งนี้นะครับส่วนคนสุดท้ายที่เราจับเนี่ยคือนายณรงค์ศักดิ์นะครับเป็นคนที่พานายศักดาหลบหนีในวันเกิดเหตุนะครับก็เป็นเป้าที่เราเข้าไปค้นปรากฏว่าเข้าไปค้นเราก็เจอยาอีกว่ายาเสพติดยาบ้าประมาณ60กว่าเม็ดนะครับก็อันนี้เป็นการจับสดไปนะครับเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับรวมจับทั้งหมด4คนนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ยังไม่หยุดนะครับเนื่องจากแก๊งนี้มีพฤติกรรมที่รุนแรงนะครับบุกชะกันนะครับมีการยิงต่อสู้ตำรวจอยู่ตลอดเวลานะครับทางเจ้าที่ตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงตำรวจภูธรนะครับก็จะช่วยกันสืบสวนแล้วก็ขยายผลกวาดล้างแก๊งนี้นะครับ